ีครับทุกคนช่วงปลายฝนต้นหนาวครับลมเย็นครับวันนี้คลิปนี้จะทำเผาข้าวหลามครับน้ำขึ้นนะครับคือมันชอดนะครับตัดไม้ไผ่ก่อนต้องตัดไม้ไผ่ก่อนนะครับไม้ไผ่ไปทำบ้องข้าวหลามก่อนนะครับทุกคนให้น้าตัดอยู่ข้างบนด้วยนะครับผมไปดึงข้างล่างครับโอเคคนเดี๋ยวดึงไม้ไผ่ก่อนนี่ทุกคนได้แล้วครับลงมาแล้ว2ลำพอครับนี่ทุกคนไม้ไผ่ครับเดี๋ยวเราจะไปทำข้าวหลามกันเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับทุกคนลุยนี่ทุกคนกระบอกมันตัดเสร็จแล้วครับนี่ประเดี๋ยวถ่ายตอนตัดให้ดูนะครับนี่ทีนี้แม่จะมาทำฝาปิดมันนะครับใบตองนี่แหละครับง่ายๆครับนี่ทำฝาปิดมันนะครับให้ทุกคนดูฝาปิดใบกล้วยง่ายๆนี่แหละครับนี่ก็รอจะเอาไปเผาเลยครับรอกรอกข้าวก่อนนะครับนี่แม่มาช่วยด้วยแม่ช่วยทำด้วยครับทีนี้ถึงขั้นตอนกรอกข้าวหลามเลยครับนี่แม่กรอกนะครับกรอกไปเลยเนี่ยแม่กรอกใส่กระบอกข้าวหลามเลยนะครับตอนนี้แม่ช่วยกรอกให้นะครับมีถั่วดำด้วยครับนี่ที่กรอกไปแล้วครับทุกคนนี่เดี๋ยวทีนี้ผมจะเอาน้ำกะทิมาหยอดครับหยอดน้ำกะทิก่อนเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้บอกแล้วใช่ไหมแม่กรอกให้แล้วครับทุกคนทีนี้ก็ต้องหยอดน้ำกะทินะครับเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนจับเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนทีนี้เดี๋ยวจะมากรอกน้ำกะทิใส่กระบอกมันครับนี่ใส่กาอย่างนี้เลยครับหยอดลงไปหยอดน้ำกะทิลงไปเป็นตะกอนทุกคนนี่หยอดน้ำกะทิใส่ในกระบอกครับไม่เต็มมือนี่ก็บอกใจก็บอกนี่เนี่ยเรียบร้อยใส่น้ำกะทิหยอดลงไปต่อนี่มันยังไม่ได้หยอดนี่เตาก่อไฟไปแล้วครับไฟเริ่มติดแล้วจะล้มคนเดี๋ยวให้ดูเตาก่อนนี่เตาบ้านๆครับทำง่ายๆครับนี่ก่อไฟไปแล้วครับนี่ใช้เหล็กพาดเลยครับง่ายๆครับเดี๋ยวไฟเริ่มติดแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาลองเผาดูครับเอาเผาเลยมั้งไหมเอาไปเผาเลยไหมเดี๋ยวเอาถ่านใส่ก่อนงั้นเดี๋ยวหยอดในนี้ก่อนงั้นเดี๋ยวดูที่แม่หยอดโอ้นี่แม่อัดไม่เต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องหยอดน้ำกะทิก่อนเดี๋ยวหยอดน้ำกะทิก่อนครับมาถ่านเริ่มติดแล้วครับฟ้าก็เริ่มมืดแล้วครับเผาเลยดีกว่าแม่เผาเลยนะแม่นะเอาเร็ว
ยครับทุกคนเริ่มเหลืองแล้วครับทุกคนฟ้าก็เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวพลิกกันนี่เริ่มเหลืองนะครับดูครับโอ้โหไฟเริ่มร้อนเลยครับหอมกลุ่นเลยครับตอนนี้แม่นั่งลุ้นอยู่นะครับฟ้าก็เริ่มมืดแล้วครับตอนนี้โอ้อากาศกำลังดีครับเย็นลมพัดสบายครับหนาวๆอย่างนี้ต้องเผาข้าวหลามแล้วครับใช้ไฟอ่อนๆครับไม่รู้จะได้กินปันไหนเนี่ยเดี๋ยวพลิกก่อนเริ่มร้อนแล้วพลิกก่อนเดี๋ยวพลิกก่อนพลิกกระบอกเหมือนกันโอ้โหร้อนตายร้อนโอ้มันล้นแล้วแม่เอ้ยล้นกระบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่พลิกหน่อยนุ้งแม่มันล้นเลยเนี่ยร้อนโอ้ยอันนี้มันข้าวไม่ลงทำไมแม่เดี๋ยวเพิ่งพลิกกันนะแม่อันนั้นน่ะพลิกไปแล้วเดี๋ยวต้องพลิกก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับเดี๋ยวมาดูตอนสุกด้วยไม่รู้มืดก่อนนะเนี่ยวันนี้น่าจะมืดยาวๆนะครับวันนี้รออีกพักนะครับทุกคนเดี๋ยวมารอลุ้นกันไม่รู้อีกกี่ชั่วโมงน่าจะมืดอีกวันนี้มาทุกคนนี่สุกแล้วหนึ่งกระบอกเดี๋ยวมาลองผ่าดูครับนี่มืดเลยวันนี้ลองดูเดี๋ยวจังยังไม่รู้เนี่ยแม่โอ้โหใช่ได้นี่ทุกคนนี่ข้าวหลามหน้าหนาวลองกันไหมนะลองละอร่อยแม่อร่อยจริงมันมานั่งลุ้นด้วยอร่อยหวานมันแม่อร่อยไปไหนสอนง่ายอร่อยเดี๋ยวทุกคนคลิปนี้ลาทุกคนก่อนนะครับโชคดีครับ